لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور اللهم صيبا نافعا وعملا متقبلا أما بعد ท่านพี่น้องผู้ที่เคารพรักท่านพี่น้องผู้ที่ยึดมั่นในแนวทางแห่งกิตาบุลลอฮ์และก็สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องผู้ยืนหยัดอยู่ในแนวทางพื้นฐานความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็ท่านพี่น้องสวทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้เป็นเวรของผมนะครับเป็นหน้าที่ของผมในเสาร์ทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่4คาบที่2ของเดือนวิชาที่ผมได้รับมอบหมายนะครับก็เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับฟิกฮุลอุสเราะห์หมายถึงเกี่ยวข้องกับครอบครัวนะครับผมก็จะได้นำเสนอพูดเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวอาจารย์ท่านอื่นก็จะมีวิชาที่แตกต่างกันไปนะครับในส่วนของผมนี่นะครับได้รับมอบหมายในเรื่องของฟิกฮุลอุสเราะห์ก็คือเรื่องของครอบครัวซะเป็นส่วนใหญ่ครอบครัวตัวเองไม่ได้ดีหรอกนะครับแต่ว่าก็ต้องพูดให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจว่าอัลลอฮ์อาจารย์ครอบครัวอาจารย์เนี่ยอัลเลมแล้วเหรอนะครอบครัวของอาจารย์ดีแล้วเหรอไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวกันพี่น้องต้องแยกประเด็นกันให้ถูกเรื่องของวิชาการผมเองอาจจะเป็นคนสอนศาสนาเป็นคนเผยแพร่ศาสนาแต่ไม่ได้หมายความว่าผมจะเป็นบุคคลที่ปฏิบัติศาสนกิจได้ครบถ้วนทุกอย่างไม่ใช่พี่น้องตรงนี้อาจจะทำได้มากกว่าผมด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับพี่น้องอาจจะมีความรู้ความเข้าใจมากกว่าผมด้วยซ้ำไปผมเจอผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะแกบอกกับผมแกเชิญผมไปคุตบะห์ที่มัสยิดแห่งหนึ่งแกบอกว่ายังไงรู้ไหมครับผมก็ประทับใจเหมือนกันแกบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวเว้นอาจารย์คุตบะห์เนี่ยอาจารย์สอนให้พวกผมยืนให้ตรงนี่พี่น้องฟังคำเขานะอาจารย์สอนให้พวกผมยืนให้ตรงแล้วกันส่วนอาจารย์จะยืนตรงไม่ตรงเรื่องของอาจารย์อร่อยจริงๆเลยนะครับก็มันถูกอะครับสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันถูกนะครับไม่ว่าเราจะทำศาสนกิจหรือปฏิบัติศาสนาได้มากน้อยแค่ไหนแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือผมต้องสอนให้พี่น้องกลับไปไหนอะผมเคยบอกกับท่านพี่น้องเคยสอนกับท่านพี่น้องแล้วกลับไปสู่หลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในศาสนาอิสลามเรามีที่กลับที่ไหนครับนี่อัลกุรอานอันกะรีมอัลกุรอานคืออะไรตัวด้าอัลกุรอานคืออะไรฮะทางนำเอาถูกต้องต้องเนียมกุรอานคืออะไรครับฮะอะไรนะคำพูดของอัลลอฮ์ถูกต้องเหมือนกันอันกุรอานคือทางนำอันกุรอานคือคำดำรัสของอัลลอฮ์อันกุรอานคือวิถีชีวิตของพวกเรานะแล้วก็กลับไปที่อันกุรอานแล้วบางทีกลับไปแล้วไปดูอันกุรอานหมดครบทุกอายะห์แล้วไม่เจอแล้วเกินไม่เจอเลยอันกุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนเนี่ยเรื่องหนึ่งไม่เจอเลยทำยังไงครับไปที่ไหนต่อไปที่เอาเงียบอย่าสวอย่าให้อายเขาดูทางทีวีอยู่ฮะฮะดีษคืออะไรแบบฉบับของท่านรอซูลคำพูดของท่านรอซูลการกระทำของท่านรอซูลการยอมรับของท่านรอซูลท่านอิหม่ามชาฟีอีบอกว่าประวัติของท่านรอซูลก็เป็นซุนนะห์เหมือนกันนะครับอันนี้หนึ่งอัลกุรอานสองอัสซุนนะห์เอ้าสามอะไรล่ะกลับไปที่ไหนอีกพอแล้วกุรอานซุนนะห์พอแล้วตัวละเอาไง ซอฮาบะเก่งมากอันนี้ถูกต้องนะครับไปดูความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะทำไมต้องซอฮาบะก็พวกเขารู้ไงวันกุรอานองค์การเนี่ยถูกประทานลงมาเนื่องจากอะไรใช่ไหมครับเขารู้ว่าหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดถึงเรื่องเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรมันมีสาเหตุใดนะครับดังนั้นซอฮาบะจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พวกเรานั้นจะต้องหวนกลับไปดูตามลำดับนะอัลกุรอานอัสซุนนะห์ซอฮาบะนะครับแล้วก็คำอีกคำหนึ่งที่นักวิชาการเห็นพ้องต้องกันทั้งหมดเลยนะครับพี่น้องทราบไหมตามหลักนิติศาสตร์อิสลามนะตามหลักนิติศาสตร์อิสลามที่เราเนี่ยสามารถที่จะใช้เป็นวิธีการในการย้อนกลับไปสู่หลักการของศาสนาอิสลามอ้าวใครตอบถูกเดี๋ยวผมมีรางวัลให้เอาจริงๆนะนี่เอามาแล้วเตรียมพร้อมฮะเอายังไม่ตั้งใจฟังนะครับอ้าวมีคนตอบถูกแล้วอ่ะตะเงียมนะยิฟ้าว่าไงครับมาว่าอะไรนะเมื่อกี้นี้อิจมาอ๋อนี่นึกว่ายิฟ้าตอบนะครับอิจมาแปลว่าอะไรมติเอกฉันท์มติเอกฉันท์ของใครอ่ะของคนในระดับซอฮาบะห์ของคนในระดับตาบีอีนของคนในระดับตาบีอีนนี่เป็นมติเอกฉันท์ซึ่งบรรดานักวิชาการเห็นพ้องต้องกันเลยว่าแหล่งที่มาที่ไปของศาสนาเนี่ยเราสามารถที่จะไปดูในเรื่องสิ่งต่างๆที่เป็นมติเอกฉันท์ทำไมต้องเป็นมติเอกฉันท์ล่ะมันคือวิธีการที่เราเนี่ยจะกลับไปสู่หลักการของศาสนาอิสลามมติเอกฉันท์เนี่ยมันไม่สามารถหลอกกันได้พี่น้องเข้าใจไหมครับมติเอกฉันท์นี่ซอฮาบะห์เนี่ยเราจะไปจับซอฮาบะห์ให้มีความคิดมีความเห็นเหมือนกันทั้งหมดได้ไหมมันเป็นเรื่องมุสตาฮิลภาษาอังกฤษเขาเรียก impossible นักวิชาการบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่คุณจะจับซอฮาบะห์ให้มีความเห็นเหมือนกันทั้งหมดทุกคนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นอกจากสิ่งนั้นมันจะเป็นการเป็นทางนำเป็นเตาฟีกจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นเหมือนกันอัลกุรอานนักวิชาการในระดับซอฮาบะห์บอกเป็นเอกฉันท์ที่เราต้องกลับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นเอกฉันท์ที่เราจะต้องย้อนกลับไปนะครับบรรดาซอฮาบะห์ก็เช่นเดียวกันนักวิชาการบอกมันเป็นเอกฉันท์นะความเข้าใจของซอฮาบะห์เนี่ยมันเป็นเอกฉันท์แล้วเครื่องมืออีกอันหนึ่งก็คืออัลอิจมะห์มติเอกฉันท์ของบรรดาพวงปราชญ์ตั้งแต่ในยุคซอฮาบะห์ตาบีอีนตาบีอีนแล้วก็คนในยุค300ปีแรกเพราะเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมหรือไปรวมความเห็นของคนในแต่ละยุคแต่ละสมัยให้มีความเห็นเหมือนกันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเมื่อเป็นความเห็นที่เป็นเอกฉันท์นั่นคือสิ่งที่เป็นฮิดายะห์จากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วมันมีเครื่องมืออีกประการหนึ่งที่นักวิชาการบอกว่ามันก็เป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้เรากลับไปสู่หลักการของศาสนานะเพราะซอฮาบะห์เขาทำกันอะไรรู้ไหมครับใครตอบถูกฮะโอ้โหมีแต่คนนั่นเล่มทั้งนั้นเลยที่เนี่ยมาชาอัลลอฮ์นี่ผมต้องเสียของฮะดียะห์อะไรใช่ไหมเนี่ย2 เล่มแล้วนะอินชาอัลลอฮ์นะกิยาสตัวกอฟตัวยาตัวซีนกิยาสแปลว่าการเทียบเคียงจากอะไรเทียบเคียงจากสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานเทียบเคียงจากสิ่งที่อยู่ในซุนนะห์นะครับสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในยุคของเราในสมัยของเราแต่ว่าไม่ใช่พวกเรานะนักวิชาการบรรดาซอฮาบะห์ก็ทำเอาไว้กันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเวลาที่มันเจออัลกุรอานเวลาที่ไม่เจออัลกุรอานแบบตรงตัวนักวิชาการเขาก็จะใช้วิธีการเทียบเคียงนักวิชาการตรงนี้หมายถึงคนในระดับซอฮาบะห์นะไม่ใช่อย่างผมนะไม่ใช่นะครับคนในระดับซอฮาบะห์เขาก็จะเทียบเคียงอายะอัลกุรอานยกตัวอย่างเช่นต้องมียกตัวอย่างด้วยเดี๋ยวพี่น้องซะละมึนนะครับยกตัวอย่างเช่นอินนัมัลคอมรุวัลไมซิรแท้จริงสุรานะไมซิรการพนันเป็นยังไงครับเป็นอามัลชัยฏอนตรงเนี้ยอัลเลาะห์ไม่ได้บอกแบบชัดเจนว่ามันยังไงแต่พูดคำว่ามินอามัลชัยฏอนแปลว่ามันเป็นการงานของชัยฏอนมารร้ายการงานของชัยฏอนมารร้ายนี่คืออะไรฮุกมฮารอมแต่ไปดูตอนต้นอายะที่ผมกำลังจะบอกให้ฟังก็คืออัลคอมรุแปลว่าสุราและการพนันนะอัลลอฮฺบอกอัลคอมรุ เหล้าแล้วก็การพนันและการพนันนี่ยังไม่ได้บอกเลยนะว่าอะไรนะเหล้านี่ก็ยังไม่ได้บอกเลยนะยี่ห้อไหนและที่สำคัญอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้กล่าวถึงเบียร์ไม่ได้กล่าวถึงน้ำท่อมไม่ได้กล่าวถึงบรันดีไม่ได้กล่าวถึงน้ำอื่นๆแล้วทํำยังไงล่ะอัลลอฮฺกล่าวว่าแต่เหล้าอย่างเดียวคนบ้านเรานี่ก็หัวเสเขาเรียกหัวเสอัลลอฮฺไม่ได้กล่าวเหล้าแสดงว่าเบียร์ก็ทานได้สิก็ไม่มีเนื้อกุรอานนี่เรียบร้อยเมากันเป็นแถวได้ไหมแบบนี้ไม่ได้ซอฮาบะห์เขาก็กิยาสครับนะอินนัมัลคอมรุตรงนี้เนี่ยหมายถึงสิ่งมึนเมากุลลุมุสกิรินคอมรุนพี่น้องดูนะความละเอียดอ่อนของบรรดาซอฮาบะห์กุลลุมุสกิรินคอมรุนทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาเรียกว่าเหล้าทุกสิ่งที่ทำให้มึนเมาเรียกว่าเหล้ากุลลุคอมรินฮารอมุนและทุกสิ่งที่เป็นเหล้าเนี่ยแหละห้ามทั้งหมดแสดงว่าถ้าผมจะดื่มน้ำกระท่อมนี่กินแล้วเมาไหมถามจริงเมาไหมเมาอ๋อผสมเมาฮะอะไรนะครับอะไรนะต้องเงียบไม่ใช่ต้องพรโอ้โหนี่กินสงสัยจะกินใบฝรั่งแล้วอย่างนี้มิแต่คนอื่นเขากินแล้วขยันได้กินแล้วขี้เกียจเอาอย่างนี้ดูแล้วกันเพราะว่าในอายะห์กุรอานนี่บอกว่าชัดเจนเลยน้ำเมาเนี่ยมันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์แต่ไอประโยชน์ของมันเนี่ยน้อยกว่าโทษพี่น้องนะประโยชน์ของมันเนี่ยน้อยกว่าโทษดังนั้นอิสลามนักนิติศาสตร์อิสลามเนี่ยเขาจึงเอาส่วนน้อยนี่แหละที่กินนิดเดียวอ่ะส่วนมากเวลากินเยอะแล้วมันมีโทษใช่ไหมครับดังนั้นส่วนน้อยจึงต้องห้ามพี่น้องเข้าใจนะเดี๋ยวบางคนจะเอาไปอ้างว่าอ๋ออันนั้นกินแล้วไม่เมาบุหรี่สูบแล้วไม่เมาบุหรี่สูบแล้วเมาไหมเมาสูบเยอะๆเนี่ยหัวทิ่มบรกูสูบแล้วเมาไหมเมาครับลองอัดเข้าไปเต็มกราฟสิเดินเซเหมือนกันดังนั้นเมื่อสูบเยอะๆดื่มเยอะๆกินเยอะๆแล้วเมาแสดงว่าส่วนน้อยของมันห้ามถึงแม้ว่าส่วนน้อยมันจะกินไม่เมาอ่ะแต่ศาสนาห้ามเขาเรียกซัดดุสรอเอะนักนิติศาสตร์อิสลามบอกว่าเป็นการกันเอาไว้ดีกว่ามาตามแก้ตอนหลังนี่คืออิสลามนะครับดังนั้นทั้งหมดทั้งปวงที่ผมกล่าวมาเนี่ยคือหลักการที่เราจะต้องย้อนกลับไปดูในสิ่งต่างๆที่บรรดาที่อัลกุรอานบรรดาองค์การอัลกุรอานของอัลลอฮ์ได้วางไว้สุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางไว้บรรดาความเข้าใจของบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็สิ่งที่เป็นมติเอกฉันท์ของคนในยุคซอฮาบะห์ยุคตาบีอีนแล้วก็ยุคตาบิอิตตาบีอีนแล้วก็สิ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เขาได้ทำการกิยาสเอาไว้นี่คือวิธีการที่บรรดาคนในยุคต้นเขาทำเอาไว้ให้พวกเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเข้าใจประเด็นนะครับคราวนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกกับพวกเราก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะครับเราจำเป็นนะครับที่จะต้องบอกกล่าวกับคนที่เรารักนะบอกกับคนที่เรารักให้ยึดในแนวทางที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และก็สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องลองช่วยผมตอบคำถามผมหน่อยว่าทำไมพวกเราหลายคนนะครับจึงปล่อยปละละเลยในเรื่องราวที่เป็นหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องลองตอบผมสักหน่อยหนึ่งเพราะอะไรเหตุผลใดทำไมพวกเราจึงปล่อยปละละเลยสิ่งที่เป็นหลักการทางด้านศาสนามีใครพอจะตอบผมได้บ้างเพราะอะไรทำไมเราจึงปล่อยปละละเลยสิ่งต่างๆที่เป็นหลักการศาสนาพอทราบไหมครับไม่เรียนหนึ่งข้อแล้วไม่เรียนไม่ฟังไม่เรียนไม่รู้ไม่ทำความเข้าใจอะไรนะฮะสองคิดว่าตัวเองทำถูกไอ้ที่เรียนมันก็คือเรียนผิดๆนะครับความเข้าใจผิดตามปู่ย่าตายายอะไรครับที่คิดว่าทำไมเราถึงปล่อยปละละเลยให้คนรุ่นหลังหรือคนในยุคแต่ละสมัยเนี่ยออกห่างจากหลักการของศาสนาอิสลามเพราะอะไรพี่น้องพ อมีคำตอบอื่นไหมเนี่ยฮะอะไรนะครับไม่มีเวลาครับอ๋อก็หวังจากคนอื่นอยากจะให้คนอื่นทำส่งไปให้นะครับผมสรุปได้คำหนึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยผมมองแบบเขาเรียกมองบวกนะผมมองว่าพวกเราเนี่ยรักกันจริงไหมสมานฉันท์พวกเรานี่รักกันสรุปแค่คำเดียวเลยรักกันเอาทำไมไม่ให้ลูกเรียนล่ะสงสารมันเรียนไทยมันก็เยอะแล้วเอาทำไมถึงทำให้ปู่ย่าตายายก็รักปู่ย่าตายายไงใช่ไหมเอาทำไมถึงเข้าใจผิดล่ะก็รักครูไงใช่ไหมครับเรียนครูอาจารย์มุนที่สอนฉันมาฉันเอาแบบนี้แหละคนอื่นไม่เอาแล้วรักครูนะรักปู่ย่าตายายรักอะไรอีกครับรักลูกจะปลุกลูกให้ละหมาดซุบฮ์นะสงสารมันหรอมันทำงานเหนื่อยแต่มันไม่ให้เงินเดือนฉันนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไปหยุดที่คำเดียวแต่มันไปหยุดผิดที่มันไปหยุดที่คำว่าอัลฮุบบูความรักแบบนี้เป็นความรักที่ถูกต้องกับหลักการของศาสนาไหมไม่ใช่อันตรายด้วยนะครับนอกจากจะไม่ถูกต้องแล้วเนี่ยยังเป็นอันตรายด้วยดังนั้นพี่น้องต้องให้ความเป็นธรรมนะพี่น้องจะรักใครสักคนหนึ่งรักลูกรักพ่อแม่รักปู่ย่าตายายรักครูบาอาจารย์รักใครก็แล้วแต่ศาสนาห้ามไหมไม่ห้ามแต่พี่น้องต้องเอาความรักของพี่น้องเนี่ยมาบรรจุบวกกับความเป็นธรรมความยุติธรรมเพราะเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เรามีความรักแต่ไม่เอาความยุติธรรมมากำกับนะเรียบร้อยวันนี้เราก็จะรักลูกแบบผิดรักสามีแบบผิดรักภรรยาแบบผิดภรรยาทำผิดสามีทำผิดไม่เคยว่าไม่เคยกล่าวไม่เคยตักเตือนเราจะอยู่กันแบบนี้ใช่ไหมฮะเตือนแล้วว่าทำไปก่อนอ้าวทำยังไงต่อต้องเยี่ยมเสนอมาดีมากบอกว่าเตือนแล้วมันบอกทำเองเดี๋ยวทำเองทำไม่เยอะอ้าวทำยังไงต่อเจอกรณีแบบนี้ทำยังไงครับใครเดี๋ยวใครตอบได้เดี๋ยวใครให้ความคิดเห็นได้ผมเอาของคดีฮะใจเย็นๆสิจะเลิกอย่างเดียวเลยอ่ะอ๋อหรอแล้วก็รุ่นนี้นี่ไปหาใหม่ยากเลยนะอันนี้ล้อเล่นนะครับคือกำลังจะบอกว่าใจเย็นๆอย่าพึ่งเพราะมันยังมีทางอยู่อิสลามมีทางออกพี่น้องทำยังไงครับเอาไปดูแนวของนบีสินะมันรออามินกุมมุงก็รอนฟันยูวายึดฮูบิยาดิฮีเวลาเห็นสิ่งไม่ถูกเห็นสิ่งไม่ควรทำยังไงครับห้ามด้วยกับมือด้วยกับอำนาจถูกต้องไหมนบีให้แนวเอาไว้ฟาอิลลัมยัสตะเตียฟาบิลิซานีถ้าหากว่าไม่สามารถทำยังไงทุกอย่างบอกกล่าวบอกแล้วไม่ฟังพูดแล้วไม่เชื่อฟาอิลลัมยัสตะเตียพูดแล้วยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อีกทำยังไงครับฟาบิกอลบิฮีใช้หัวใจอย่าพึ่งทางใครทางมันใจเย็นๆเพราะอะไรครับเพราะทางนำไม่ได้เกิดขึ้นกับปากของเราทางนำมันไม่สามารถเกิดขึ้นจากอำนาจจากน้ำมือของเราแต่ทางนำนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะการอพยพหรือการแยกทางต้องเป็นวิถีสุดท้ายสุดแล้วบอกก็แล้วยังไงก็แล้วทำนิ่งก็แล้วนะไม่เห็นด้วยก็แล้วนะถ้าอย่างนี้แล้วก็วัสสลามนะครับแต่ว่าจากกันด้วยดีนะไม่ใช่จากกันด้วยบาดแผลไม่เอานะครับจากกันด้วยดีต่างคนต่างไปนะครับอันนั้นคือทางสุดท้ายแต่ทั้งหมดทั้งปวงพี่น้องครับเราทำบนพื้นฐานของความรักถูกต้องไหมครับนั่นแหละครับนั่นคือวิธีหนึ่งท่านนบีก็ทำไม่ใช่เป็นคำของกุศลอย่างเดียวเราให้มะกุลร้อนนะครับเป็นวิถีของนบีด้วยนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาที่ท่านนบีต่อสู้กับสิ่งที่เป็นความอาธรรมไม่สำเร็จนบีใช้การขอดุอาหลายครั้งมาลาอิกะฮ์มาหานบีเลยจะให้ฉันกำราบไหมนะครับจะให้ฉันปราบปรามไหม เดี๋ยวจัดการให้เลยเดี๋ยวจัดให้เสร็จเลยมาเลกามาขอแต่นบีไม่เลือกทำแบบนั้นนบีเลือกที่จะขอดุอาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันที่ชาวมักกะเนี่ยไล่ตามจองล้างจองผ่านท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับนบีหลบหัวซุกหัวซุนไปกับท่านอบูบักรซิดดีกในตอนกลางคืนเนี่ยนะครับนบีไปเดินทางไปขี่อูฐไปขี่ม้าไปก็ร้องไห้ไปคนมักกะไม่รักฉันแล้วชาวเมืองมักกะไม่รักฉันฉันเนี่ยรักมักกะมักกะเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของฉันแต่คนมักกะไม่รักฉันนบีเลือกที่จะขอดุอาให้กับชาวมักกะแล้วพี่น้องดูดุอาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นยังไงครับมุสตะญาบได้รับการตอบรับนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือวิถีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและพี่น้องเชื่อไหมล่ะดุอาของคนเป็นพ่อเป็นแม่ของเป็นคนเป็นโต๊ะเป็นแชร์นะพี่น้องเชื่อไหมว่าดุอาของเราเนี่ยอัลลอฮฺจะรับเชื่อไหมครับเชื่อสิครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆอาจารย์สมิธมาดาเรสเล่าให้ผมฟังนะโต๊ะคนหนึ่งนะครับคนมีสตังค์นะลูกชายแกรวยทำงานดีใส่สร้อยคอเส้นบัตเติบเลยเส้นเบอร์เลยนะมาเยี่ยมมากไอทีมาเยี่ยมมากไอทีมัดเอ้ยถอดสร้อยทะลุมันไม่ดีมันบาปเอาหน้ามะเอาหน้าเชื่อไหมพี่น้องครับโต๊ะคนนี้เนี่ยพูดแบบนี้เนี่ยจนกระทั่งตัวเองเนี่ยแย่วาระสุดท้ายชีวิตของตัวเองเนี่ยยังบอกลูกยังเตือนลูกทุกครั้งที่ลูกมาเยี่ยมนะครับไม่ได้ชื่อมัดหรอกนะผมสมมุติให้ฟังนะระวังเอ้ยถอดสร้อยทองเธอลูกนะมันบาปผู้ชายก็ห้ามใส่ทองพี่น้องครับโต๊ะคนนี้พูดจนกระทั่งตัวเองนี่นอนอยู่โรงพยาบาลนอนอยู่โรงพยาบาลแล้วนะครับแย่แล้วก็ยังไงครับเรียกลูกเลยวังมหามะซิลูกก่อนที่มาจะตายเนี่ยมาขอเองอย่างหนึ่งขอถอดสร้อยทองนะอย่าใส่เลิกใส่เถอะลูกพี่น้องนะครับคนนี้เลิกใส่ทองแต่ต้องแลกด้วยกับชีวิตของคนเป็นแม่คุ้มไหมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อย่าเลยพี่น้องครับไม่คุ้มกันนะชีวิตของคนเป็นแม่ที่ยอมอดทนนะไม่ตะเพิดเราอะทั้งที่ท่านมีสิทธิ์นะเป็นแม่นะเอาไม้ตีหัวให้เราแตกเนี่ยยังได้เลยแต่ว่าแม่ดีๆคนหนึ่งที่มีอีมานเนี่ยนะครับไม่ทำพยายามบอกกับลูกบอกจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตนะก่อนมาจะตายเนี่ยมาขอเองอย่างเดียวขอเองเลิกใส่ทองเธอแต่ผู้ชายคนนี้ยอมถอดสร้อยวันที่มะไปแล้วไม่คุ้มเลยนะดังนั้นไม่เอานะครับนี่แหละเราจะรักคนที่เรารักนะต้องรักบนพื้นฐานที่มาจากกิตาบุลลอฮ์และก็สุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยกับการเอาความยุติธรรมเนี่ยนะไปบวกไปกำกับความรักของเราอย่าให้ความรักของเราที่มีกับใครสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยมันทำให้เราหันเหแล้วก็เฉยไฉออกจากหลักการของศาสนาพี่น้องอายะกุรอานองค์การหนึ่งนะครับที่ผมหยิบยกมาแล้วก็นำมาฝากท่านพี่น้องทุกท่านก็คือองค์การอัลกุรอานนะครับที่อยู่ในซูเราะห์มุมตะฮินะองค์การที่8ลายันฮากุมุลลอฮุอานิลลาซีนะลัมยุกอติลุกุมฟิดดีนในองค์การนี้ท่านอาจารย์ฟาริดกล่าวบ่อยแต่อาจารย์ฟาริดจะพูดไปในแนวของเรื่องของการอะไรครับที่เราจะต้องทำดีกับบุคคลที่เป็นคนที่ไม่ได้ทำร้ายเราคนที่ไม่ได้ทำร้ายชิงชังศาสนาอิสลามนะครับอันนี้เป็นในช่วงต้นขององค์การลายันฮากุมุลลอฮ์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ทรงห้ามพวกท่านทั้งหลายนะครับอานิลลาซีนะจากบรรดาผู้ที่ซึ่งลัมยุกอติลูกุมที่พวกเขามาเข็นฆ่าพวกเจ้านะฟิดดีนมาเข็นฆ่ามาประหารพวกเจ้าให้ออกจากศาสนาอิสลามวะลัมยุคริยูกุมและพวกเขาไม่ได้ขับไล่พวกเจ้าออกจากมินดิยาริกุมจากบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเจ้าทั้งหลายนะครับแต่วักหลังนี่ที่ผมกำลังจะกล่าวกับท่านพี่น้องนี่ก็คืออันตะบรูฮุมแต่ถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายจะต้องทำดีกับพวกเขานะขนาดคนที่อะไรครับไม่ใช่มุสลิมคนที่ไม่ได้มาขับไล่เราคนที่ไม่ได้มาเข็นฆ่าเราออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของเราเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นมุสลิมนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าเราจะต้องทำดีกับเขาและคนที่เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของเรามันยิ่งต้องทำมากกว่า นักวิชาการเขามองแบบนี้พี่น้องคนที่เป็นคนกาเฟสนะที่เขาดีกับเราอ่ะเขาไม่ได้มาขับไล่เราอ่ะนะเราต้องทำดีใช่ไหมครับแล้วคนที่เป็นมุสลิมล่ะความรักที่เราต้องมีกับเขาต้องมากกว่าเท่ากันไม่ได้นะครับดังนั้นครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ายังไงอันตะบัรรูฮุมวะตุกซิตูอิไลฮิมต้องทำดีกับเขาจะต้องให้ความเป็นธรรมกับพวกเขาอินนัลลอฮะยุฮิบบุลมุกซิตีนแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ทรงรักอัลลอฮฺรักคนที่มีความยุติธรรมคนที่มีความเที่ยงธรรมคนที่นะครับอยู่ในหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อนี้จะเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักและนี่คือจุดประสงค์ของชีวิตมนุษย์การที่เราจะต้องทำให้อัลลอฮฺตะอาลารักเราให้ได้พี่น้องอย่าทำให้อัลลอฮฺโกรธอย่าทำให้อัลลอฮฺเกลียดนะครับทำให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารักเราให้ได้เพราะถ้าเมื่อใดอัลลอฮฺรักเราเราจะได้ทุกสิ่งที่เราปรารถนาเราจะเห็นทุกสิ่งที่เราอยากเห็นเราจะได้ยินทุกสิ่งที่เราอยากได้ยินและเราจะได้สวนสวรรค์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการตอบแทนแต่ในองค์การนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้คำว่าวาตุกซีตูซึ่งเป็นความหมายที่บอกว่าพวกเราจะต้องมีความยุติธรรมด้วยความรักที่เรามีจะต้องใช้ความยุติธรรมกำกับไม่ใช่รักใครสักคนหนึ่งเขาทำผิดหลักการเราก็จะเข้าข้างเขาเขาทำผิดหลักการของอัลลอฮ์เราก็จะอยู่ข้างๆเขาไม่รู้แหละนี่พวกกูนี่แม่เรานี่พ่อเรานี่ลูกเราจะผิดจะถูกยังไงขออยู่ข้างลูกขออยู่ข้างพ่อแม่ขออยู่ข้างครูแบบนี้ถูกไหมไม่ถูกครับเป็นความผิดดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านองค์การนี้พี่น้องทราบไหมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานองค์การอันนี้เนี่ยเป็นการประทานองค์การให้กับบรรดาคนที่อยู่ในนครมักกะฮ์ชาวเมืองมักกะฮ์ นะครับที่ไม่ได้ศรัทธาในอิสลามชาวเมืองมักกะฮ์ที่ไม่ได้ศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่พวกเขาไม่ได้ขับไล่นบีไม่ได้เกลียดนบีคนมักกะฮ์ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่มุสลิม ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่เขาก็รักนบีนะพี่น้องครับคนมักกะฮ์คนกุฟฟาร์มุชริกีนในมักกะฮ์เนี่ยพี่น้องอย่าเข้าใจว่าคนมักกะฮ์เนี่ยปฏิเสธอัลลอฮ์แล้วจะเกลียดนบีทุกคนไม่ใช่นะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับฉายาว่าอัลอามีนจากกาเฟรนะครับพี่น้องทราบไหมใครเป็นคนตั้งในฉายาเนี่ยพี่น้องทราบไหมอัลอามีนเนี่ยผู้ซื่อสัตย์เนี่ยเพราะอะไรอ่ะเพราะเมื่อก่อนอิสลามยังมาไม่ถึงนบียังไม่ได้ถูกแต่งตั้งแต่คนมักกะฮ์เวลาเรียกนบีเรียกอัลอามีน อามีนคนมักกะฮ์ตั้งให้สาเหตุก็อันเนื่องมาจากว่าก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะถูกแต่งตั้งให้เป็นศาสนทูตเนี่ยนะครับนบีเป็นบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ตั้งแต่เด็กไม่เคยโกหกเลยแม้แต่ครั้งเดียวเป็นบุคคลที่เสมอต้นเสมอปลายเป็นบุคคลที่อะไรไม่เละเทะทะเลทลายไม่ออกนอกรูนอกทางจนกระทั่งได้รับการยอมรับจากบรรดาคนกาฟิรินมุชริกีนเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงที่บรรดาคนมุชริกีนมักกะฮ์กำลังจะทำการปฏิสังขรณ์ทำการปฏิรูปวิหารกะบะฮ์แท่งหินสี่เหลี่ยมเนี่ยนะอินชาอัลลอฮ์นะพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะได้ไปเห็นแล้วอินชาอัลลอฮ์นะขอดุอาให้ผมด้วยนะ13 กุมภามีผู้ใหญ่ใจดีเขาให้ผมอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกัน13 กุมภานะครับอาจจะได้ตรงลาพี่น้องวันนี้เลยมั้งไปอุมเราะห์ครับมีคนก็ให้ผมกับอาจารย์อมัด2คนอาจารย์อมัดลีอัมนะครับก็นี่แหละกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องแม้อัลเลาะห์จะให้อะนะใครจะไปคิดล่ะอยู่ดีๆบอกซิดไปทำพาสปอร์ตนี่อัลลอฮฺอักบัรนะครับอัลลอฮฺให้นะครับดูสิลืมเลยอ้าวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยในขณะนั้นเขามีกรณีพิพาทในนครมักกะฮ์เขากำลังปฏิสังขรณ์หรือสร้างวิหารกะบะฮ์ใหม่ปรับปรุงใหม่ นะครับแล้วมันเกิดความขัดแย้งขึ้นตอนไหนอะพี่น้องตอนที่ก็เอาหินดำเนี่ยลงนะครับเอาหินดำลงแล้วทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเมื่อก่อนกาบะนะครับไม่ได้เป็นแท่งสี่เหลี่ยมนะกาบะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อนหน้านั้นก็เป็นสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับแล้วก็บูรณะกันมาเรื่อยๆจนกระทั่งนะครับการที่จะเอาหินดำหรือว่าฮะจารอนอัสวัดใครเคยเห็นฮะจารอนอัสวัดบ้างใครเคยเข้าไปจูบฮะจารอนอัสวัดบ้างยังไม่เคยต้องเงียบยังไม่เคยหรอกเข้าไม่ถึงหรออินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวผมไปแทนให้อินชาอัลลอฮ์นะครับเพราะว่าช่วงนี้คนน้อยอาจจะมีโอกาสไปถึงนะเดี๋ยวฝากได้นะครับจะเอาฮะจารอนอัสวัดหินดำเนี่ยไปกลับไปที่เดิมคราวนี้พอกลับไปที่เดิมเนี่ยเขาก็แย่งกันไงหัวหน้าเผ่าฝั่งนู้นก็อยากจะเป็นผู้ได้รับเกียรติหัวหน้าเผ่าฝั่งนี้ก็อยากจะเป็นผู้ได้รับเกียรติหัวหน้าเผ่าฝั่งนั้นก็อยากจะเป็นผู้ได้รับเกียรติแย่งกันให้หัวหน้าฉันสิให้ลูกพี่ฉันสิถกเถียงกันเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันสรุปเขาลงมติกันเอาอย่างนี้แล้วกันใครเดินเข้าประตูมัสยิดมาเป็นคนแรกนะให้คนนั้นตัดสินปรากฏว่าท่านนบีก็อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยและท่านนบีก็เป็นบุคคลหนึ่งในการร่วมปฏิรูปร่วมการสร้างวิหารกาบะห์ด้วยนะครับแล้วก็ลุงของท่านอีกหลายๆคนปรากฏว่านบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเดินเข้ามาในประตูมัสยิดฮารอมในครั้งนั้นนะครับอาจจะยังไม่ได้เรียกมัสยิดฮารอมแหละแต่พูดให้พี่น้องเข้าใจนะครับเข้ามาเป็นคนแรกพี่น้องครับคนที่กำลังถกเถียงกันอยู่ในกระหันมองเป็นสายตาเดียวกันเลยพอนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเข้ามาเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยพี่น้องครับรอดีนาพวกเราทุกคนพอใจฮาดัลอามีนกับการที่จะให้ผู้ซื่อสัตย์คนเนี่ยไกลเกลี่ยตัดสินคดีความนี่คือที่มาที่ไปคนมุชริกีนมักกะตั้งฉายาให้ท่านนบีว่าเป็นอัลอามีนเพราะนบีเป็นบุคคลที่ไม่เคยโกหกในสายตาของพวกเขาเลยและจริงๆนบีก็ไม่เคยโกหกด้วยนบีไม่เคยเคารพสักการะสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ปกปักพิทักษ์รักษานบีจนกระทั่งโตนะครับแล้วก็พวกเขาให้นบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตัดสินนี่คือที่มาที่ไปแล้วอยากรู้ไหมทำยังไงต่ออยากทราบไหมครับนบีทำไงถ้าไม่อยากทราบเดี๋ยวเราจะได้ไปประเด็นอื่นฮะอยากรู้สินบีก็เอาอะไรสารบัญผ้าของท่านเนี่ยนะกางสารบัญของนบีหนานะครับเอากางเลยนบีตัดสินอันนี้ในประวัติศาสตร์เขาบอกคือความชาญฉลาดการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของคนเป็นนบีและนี่คือลักษณะหนึ่งของคนจะเป็นนบีจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะครับมีความชาญฉลาดมีความหลักแหลมนบีเอาผ้าสารบัญเนี่ยกางกับพื้นเลยพี่น้องครับแล้วก็นบีเนี่ยเอาหินดำวางตรงกลางและให้หัวหน้าเผ่าจับมุมผ้าเลยมีกี่คนว่ากันมาให้หมดเอาจับมุมผ้าจับชายผ้าแล้วก็ยกพร้อมๆกันเอาหนึ่งสองสามเอายกทุกคนได้ยกไหมได้ยกพอมาถึงใกล้ๆกับสถานที่จะเอาหินดำไปวางนบีเป็นคนยกเองเป็นการขจัดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในขณะนั้นอย่างชาญฉลาดของท่านนบีอัลลอฮ์ใครจะคิดได้คนกำลังทะเลาะกันเลยนะครับนบีมาถึงยุติสงบศึกนี่คือความชาญฉลาดของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบียกขึ้นมาสร้างความประหลาดใจให้กับคนในยุคนั้นในตอนนั้นนะครับโหมุฮัมมัดคิดได้ยังไงมุฮัมมัดรู้ได้ยังไงพวกเรานี่อยู่กันเพลินเลยคิดกันไม่ออกสมองทึบหมดเลยมุฮัมมัดมาคนเดียวจบเลยความขัดแย้งทั้งหมดจากเผ่าต่างๆคลี่คลายหมดเลยนี่แหละครับตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนบีนะตอนนั้นเป็นมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นอัลอามีนนี่คือฉายาที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับจากบรรดากุฟาร์มุชริกีนพี่น้องยกตัวอย่างให้ผมสักคนหนึ่งคนมุสลิมเราเนี่ยที่ได้รับการยกย่องจากคนต่างศาสนิกมีไหมขอสักคนหนึ่งเอานบีมุฮัมมัดไม่เอาสิครับเอาคนอื่นสิมีไหมใครนะครับฮะโอ้ยอย่าว่าแต่คนต่างศาสนิกเลยพวกเรายังขัดแย้งกันเลยเอายุคไหนก็ได้ยุคสุดท้ายประชาชาติในยุคเราเนี่ยนะครับมีไหมใครนะซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ยังไม่มีเอกฉันท์นะครับซอฮาบะห์อาจจะได้รับนะอาจจะได้รับเอกฉันท์สำหรับคนที่เป็นมุสลิมแต่คนกาเฟรเขาก็ยังไม่ได้เห็นด้วยอะไรแต่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยทั้งกาเฟรทั้งมุสลิม ทั้งมุชริกเห็นพ้องต้องกันเลยว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายที่ดีที่สุดและเป็นคนที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกใบนี้ก็เลยมีคนเดียวหลังจากนั้นเนี่ยไม่มีแล้วก็ผมถึงถามกับท่านพี่น้องไงว่ามีใครอีกไหมสรุปคือไม่มีครับนี่คือสถานะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นบีเนี่ยได้ทำเอาไว้เป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับดังนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านในองค์การอายะห์กุรอานองค์การนี้พูดถึงคนมักกะห์ที่เป็นคนต่างศาสนิกคนที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามแต่เขาไม่ได้มีความเกลียดชังไม่ได้มีความจริงชังในศาสนาอิสลามคนเหล่านี้จำเป็นที่พวกเราจะต้องทำดีกับเขาส่วนคนที่เขามาเกลียดชิงชังศาสนาอิสลามพี่น้องไม่ต้องไปทำดีกับเขานะอยู่เฉยๆนะครับแล้วก็อย่าไปตอบโต้เขานะอย่าไปตอบครับอันนี้เป็นเรื่องมุอามาละเรื่องทางด้านสังคมรับได้ครับไม่ได้มีความเกี่ยวพันอะไรครับครับครับผมไม่มีปัญหาอันนี้ผมมีประสบการณ์เมื่อไม่นานนี่ต้องย้ำจำครั้งที่ไฟไหม้ได้ไหมครับมีพี่น้องไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาอยากจะร่วมด้วยเขาให้สตังค์มาตั้งหลายหมื่นเลยพี่น้องเป็นบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมนะแต่เขาพยายามกำลังศึกษาอิสลามนะครับนี่แหละคืออายะห์กุรอานองค์การนี้เลยคนที่ไม่ใช่มุสลิมแต่มีความรักมีความอะไรไม่เกลียดไม่จริงชังศาสนาอิสลามไม่จริงชังกับมุสลิมคนเหล่านี้เราต้องทำดีกับเขาเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์นะครับอัลเลาะห์นะครับนี่แหละกำลังจะบอกกับท่านพี่น้องว่าเวลาที่เราลำดับความสำคัญของความรักให้ถูกนะพี่น้องจะเข้าใจว่าเราจะต้องอยู่ในสังคมนี้ยังไงนะผมเนี่ยนะญาติทางฝั่งโต๊ะผมเนี่ยไม่ใช่มุสลิมโต๊ะผมเนี่ยเป็นมุอัลลัฟเป็นคนเดิมจากวิหารแดงจากหนองหมูสระบุรีนะครับเป็นคนศาสนิกอื่นนะแล้วก็เนี่ยปู่พี่ป้าน้าอาของผมเราเนี่ยถามว่าเราจะทำยังไงกับเขาล่ะนะเวลาเขาเสียเราก็ต้องไปเยี่ยมไม่ไปล่ะแม่มึงไปไหนนี่พอเขารู้จักนี่ก็คนรุ่นแม่เรารุ่นพ่อเราใช่ไหมครับอันนี้คือเรื่องปกติซึ่งเราอาศัยใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเนี่ยแล้วพี่น้องพี่น้องครับเราเนี่ยคนแขกแท้ๆมุสลิมแท้ๆลูกหลานมุสลิมแท้ๆนะต่างกันเรื่องของหลักการศาสนาอย่างเดียวกูไม่ไปแล้วดีไหมเนี่ยแบบเนี้ยไม่ดีนะนี่คือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนนะในส่วนของศาสนาเราก็ต้องมีจุดยืนของเราถูกต้องไหมครับเราไม่ได้ไปร่วมเรามีจุดยืนของเราในแนวทางของซุนนะห์แนวทางของกิตาบุลลอฮ์อันนี้ไม่มีปัญหาครับเชิญนะแต่ในความสัมพันธ์ของความเป็นมนุษยธรรมความเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติโกโหติกาเป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของเราเนี่ยเราก็ต้องดำรงเอาไว้เพราะนี่คือสิ่งที่นบีก็ทำเอาไว้ไม่ใช่เรามาคิดกันเองอะไรเองไม่ใช่นะคือแบบฉบับของท่านนบีอะไรที่ผิดเราก็ต้องว่าไปตามผิดถูกต้องไหมครับอะไรที่ถูกเราก็ต้องชมเชยเขาเราก็ต้องนะครับเห็นดีเห็นงามกับเขาสิ่งที่ไม่ได้ขัดกับหลักการของศาสนาดังนั้นนี่คือมาตรฐานของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบางคนอาจจะบอกว่าโอ้ยไม่เอาไม่อยากไปไม่อยากยุ่งอันนี้ก็ต้องไปดูแล้วครับว่าเป็นแนวจากที่ไหนนะครับนะพี่น้องไปดูคนในระดับซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องผมยกตัวอย่างกรณีหนึ่งที่เกิดขึ้นกับคนในยุคซอฮาบะห์หลังจากที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกไล่ตะเพิดออกจากเมืองมักกะห์แล้วก็สั่งใช้ให้บรรดาซอฮาบะห์อพยพไปสู่เมืองมะดีนะห์นบีตามไปที่หลังกับท่านอบูบักรซิดดีกสองคนด้วยกันพี่น้องครับพอไปถึงเมืองมะดีนะห์พี่น้องลองคิดดูนะพี่น้องผมอยากจะให้พี่น้องเอาความรู้สึกหรือเอาอินเนอร์ของพี่น้องเนี่ยไปอยู่ในสมัยของซอฮาบะห์พี่น้องลองดูนะวันที่เราถูกไล่ออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของเราเนี่ยจะเอาผ้าห่มไปยังไม่ได้เลยครับจะเอาทรัพย์สินเงินทองไปเนี่ยยังไม่ได้เลยจะเอาของมีค่าเอาไปเนี่ยยังไม่ได้เลยโฉนดที่ดินยังเอาไปไม่ได้พี่น้องครับพวกกุฟฟาร์มุชริกีนชาวมักกะไม่อนุญาตให้เอาไป พี่น้องต้องออกจากบ้านเกิดเมืองนอนของพี่น้องตัวเปล่าอ่ะบรรดาซอฮาบะมุฮาจิรินเจอแบบนั้นบรรดาบุคคลที่อพยพจากเมืองมักกะเนี่ยเจอแบบนั้นไปกันให้หมดเลยอย่าเอาอะไรไปเลยนะห้ามบางคนเนี่ยถูกห้ามเลยนะภรรยาไม่เอาไปอัลลอฮ์เจ็บไหมภรรยาเนี่ยเขากันเลยเพราะภรรยาเนี่ยเป็นลูกหลานของเขาไม่ต้องเอาเมียไปอยากจะไปคนเดียวเลยพี่น้องลองคิดดูสิครับความรู้สึกจิตสำนึกของเราเนี่ยที่อยู่ที่นี่กินที่นี่เกิดที่นี่ครอบครัวของเราอยู่ที่นี่ภรรยาของเราสามีของเราลูกหลานของเราปู่ย่าตายายของเราอยู่นี่หมดเลยวันหนึ่งเขามาไล่เราไปเนี่ยพี่น้องครับความรู้สึกของพวกเราเนี่ยเป็นยังไงอัลลอฮ์เราเนี่ยไม่ต้องขนาดนั้นหรอกนะไม่ต้องขนาดนั้นหรอกแค่ญาติเราไม่เอากับเราแค่เรื่องศาสนาเนี่ยเรากับน้ำตาเล็ดแล้วแต่นี่เนี่ยซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถูกไล่ตะเพิดเลยออกไปจากที่นี่เลยไปจากดินแดนแห่งนี้เลยไม่ต้องมาอยู่เลิกสวนไร่นาทั้งหมดทิ้งไว้ที่เนี่ยอย่าเอาไปไม่อนุญาตให้เอาไปความรู้สึกของคนเป็นมุฮาจิรีนในขณะนั้นเนี่ยนี่แหละครับจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงยกย่องคนกลุ่มนี้ยกย่องซอฮาบะห์ชุดมุฮาจิรีนกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องครับทำไมถึงกล่าวถึงชาวอันซอรเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานพี่น้องดูหัวใจของพวกเขาชาวมุฮาจิรีนเนี่ยอพยพจากมักกะไปสู่เมืองมะดีนะห์เสื้อผืนหมอนใบอย่างที่บ้านเราเนี่ยนะยังไม่มีเลยพี่น้องครับไปแต่กับตัวไปแต่ตัวไปถึงมะดีนะห์เนี่ยยังไม่รู้เลยจะไปนอนตรงไหนแต่พี่น้องดูหัวใจของคนกลุ่มนี้หัวใจของบรรดาซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผมยกตัวอย่างกรณีศึกษาของซอฮาบะห์สองท่านด้วยกันที่ถูกบันทึกเอาไว้ในหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับหะดีษบทนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามอัลบุคอรีเป็นหะดีษเกรด A นะครับแล้วก็อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมอาคารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัยนะอับดุรเราะห์มานอิบนุเอาฟินวะซะอ์ดอิบนุรรอบีอะห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นให้ฟังบอกว่ายังไงท่านนบีอาคอจับให้เป็นพี่น้องกันคำว่าอาคอแปลว่าทำให้เป็นพี่น้องกันใครอะท่านอับดุลเราะห์มานบินเอาฟกับท่านซะอ์ดอิบนุรรอบีอะห์ท่านอับดุลเราะห์มานบินเอาฟเป็นมุฮาจิรินเป็นชาวเมืองมักกะฮ์จับให้เป็นพี่น้องกันจับคู่บัดดี้กันเวลาที่ไปถึงเมืองมะดีนะห์เนี่ยนะครับซอฮาบะห์ที่อพยพมาเนี่ยเขาไม่มีอะไรพี่น้องแล้วทำยังไงอะนบีก็เลือกวิธีการในการจับคู่ซอฮาบะห์เอาไว้ด้วยกันสุดยอดพี่น้องสุดยอดมากๆท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจับคู่ท่านอับดุลเราะห์มานบินเอาฟกับท่านซะอ์ดอิบนุรรอบีอะห์ท่านซะอ์ดอิบนุรรอบีอะห์เป็นชาวอันซอรท่านอับดุลเราะห์มานบินเอาฟอยู่ในนครมักกะฮ์พี่น้องเชื่อไหมเป็นมหาเศรษฐีแต่อพยพมาจากเมืองมักกะฮ์เนี่ยพี่น้องครับไม่ได้เอาสตังค์มาสักกระแดงเดียวไม่มีโฉนดมาสักผืนเดียวพี่น้องครับท่านอับดุลเราะห์มานบินเอาฟเป็นพ่อค้าเป็นมหาเศรษฐีแม้กระทั่งภรรยาของท่านยังเอามาไม่ได้เลยพี่น้องเอามาไม่ได้ครับโอ้โหหมดนะพี่น้องนะถ้าเป็นเราอะนะมันต้องตายกันไปข้างหนึ่งแต่นี่คือซอฮาบะห์ไงครับไม่ใช่พวกเรานี่คือซอฮาบะห์ที่ซอฮาบะห์นี่เชื่อคำสั่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่ามาอยู่มะดีนะห์แล้วจะไปนอนซอกไหนไปนอนตรงไหนไปนอนกับใครไม่รู้เลยครับแต่สิ่งที่พวกเขาเหล่านั้นมีก็คือการตะวักกุลการมอบหมายเพราะเชื่อนะครับอินนะวะอัดัลลอฮิฮักกอสิ่งที่อัลลอฮ์บัญชาใช้จะต้องเป็นจริงเสมอสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสัญญาไว้นั่นคือสิ่งที่เป็นจริงเสมอซอฮาบะห์มีความเชื่อและมีความยะกีนใจในเรื่องนี้มากอีหม่านของพวกเขามีเกิน 100% ต่างจากคนรุ่นเราเยอะไม่รู้กี่ขุมต่อกี่ขุมจับคู่กันแบบนี้แล้วพี่น้องเชื่อไหมนะบอกว่ายังไงครับท่านซะอ์ดอิบนุรรอบีอะห์กอลาลิอับดุลเราะห์มานกล่าวกับอับดุลเราะห์มานนี่ฉันอยากจะบอกกับท่านนะไหนๆก็เป็นพี่น้องกันแล้วนะอินนีตัวฉันเนี่ยนะอักซารุลอันซอริมาลันเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดคนหนึ่งในชาวอันซอรท่านซะอ์ดอิบนุรรอบีอะห์บอกว่าอับดุลเราะห์มานท่านนบีก็จับคู่เหมาะสมนะครับเอาคนมีสตังค์ไว้กับคนมีสตังค์นะ อับดุลรามานฉันจะบอกให้ว่าฉันเนี่ยนะเป็นบุคคลที่มีสตังเหมือนกันในชาวอันซอรเนี่ยเป็นคนที่รวยคนหนึ่งเลยแหละในชาวอันซอรในคนในเมืองมะดีนะห์นะมีทรัพย์สินพอเลยอับดุลรามานนะฟาอักซิมุมาลีนิสไฟนี่ฉันจะแบ่งทรัพย์สินของฉันเป็นครึ่งเป็นสองครึ่งแบ่งทรัพย์สินของฉันเนี่ยเป็นสองครึ่งท่านซาอิบนุรอบีอะห์บอกอับดุลรามานฉันจะให้ท่านครึ่งหนึ่งอัลลอฮฺอักบัรกะบีรอจะแบ่งทรัพย์สินทั้งหมดของฉันที่มีอยู่เนี่ยให้ท่านครึ่งหนึ่งอับดุลรามานนะครับวะลีตัวฉันเนี่ยอับดุลรามานเชื่อไหมอิมรออาตานมีภรรยาสองคนอันนี้นี่ตรงใจใครหลายคนหรือเปล่าครับฉันเนี่ยนะมีภรรยาสองคนอับดุลรอมานถ้าหากว่าท่านต้องการนี่นะฟันดุรอาจาบะฮุมาอิไลกาฟะซัมมิฮาลีอุตัลลิกฮาอับดุลรอมานท่านไปดูและท่านชอบคนไหนเดี๋ยวฉันจะหย่าให้อัลลอฮฺอักบัรกะบีรอเราเนี่ยนะถ้าภรรยาของเราน่ะนะอย่าได้เห็นเลยแม้แต่หนัง เก็บแนบเลยนะหวงแต่นี่มันเป็นเรื่องถูกนะไม่ใช่เรื่องผิดนะครับแต่กำลังจะบอกว่าหัวใจของซอฮาบะห์เนี่ยยิ่งใหญ่มากๆพี่น้องฉันมีภรรยาสองคนอับดุลรอมานท่านไปดูท่านชอบคนไหนเดี๋ยวฉันจะหย่าให้เอาไปเป็นภรรยาของท่านอีกหนึ่งคนเพราะว่าท่านอับดุลรอมานบินเอาฟนะครับมามักกะห์เนี่ยภรรยาถูกห้ามไม่ให้เอามาด้วยพี่น้องดูความยิ่งใหญ่ของหัวใจซอฮาบะห์ให้กันได้ถึงขนาดนี้คนมหาเศรษฐีกับมหาเศรษฐีมาเจอกันอีกคนหนึ่งมาแบบหมดเนื้อหมดตัวไม่มีอะไรมาเลยจะแบ่งทรัพย์สินทั้งหมดของตัวเองที่มีอยู่ครึ่งหนึ่งให้เลยจะแบ่งภรรยาของตัวเองที่มีอยู่สองคนให้เลยหนึ่งคนพี่น้องครับดูความยิ่งใหญ่แต่พี่น้องเชื่อไหมล่ะท่านอับดุลรอฮ์มานบินเอาฟถ้าเป็นผมนะเอาไหมเอาแหมมาอย่างนี้แล้วจะเหลือเหรอนะครับเขาให้อะด้วยความบริสุทธิ์ใจอะนะแต่ท่านอับดุลรอฮ์มานบินเอาฟบอกว่ายังไงไม่เอาฉันไม่เอาบอกฉันทีตลาดอยู่ไหนตลาดอยู่ที่ไหนอยากรู้ว่าตลาดอยู่ไหนตลาดมะดีนะห์ตลาดเมืองมะดีนะห์ผมจำชื่อไม่ได้ชื่อตลาดอะไรพี่น้องใครจำได้บ้างบอกมาว่าตลาดอยู่ไหนนี่คือความยิ่งใหญ่ของคนที่เป็นซอฮาบะห์ที่เขามีความรักต่อกันนะครับเขาสามารถให้กันได้ถึงขนาดนี้เขาสามารถที่จะให้กันได้ถึงขนาดนี้และความรักที่ซอฮาบะห์มีต่อกันยกตัวอย่างอีกเคสหนึ่งอีกกรณีหนึ่งความรักของท่านอบูบักรซิดดีกท่านอบูบักรซิดดีกเนี่ยอพยพมาพี่น้องครับลูกชายของท่านไม่ได้มาด้วยลูกชายของท่านเนี่ยอยู่อีกฝั่งหนึ่งชื่ออับดุลรอฮ์มานเหมือนกันอยู่อีกฝั่งหนึ่งพี่น้องวันที่จะประจันบานกันวันที่รบกันเนี่ยพี่น้องครับท่านอบูบักรซิดดีกเนี่ยนะครับเดินตามหาลูกเลยเดินตามหาลูกเลยครับเพราะอยู่กันคนละฝั่งไงเป็นเขาเรียกว่าเป็นคู่กรณีกันนะครับพี่น้องครับเนี่ยความรักนะเขารักอัลลอฮ์มากกว่าแม้กระทั่งลูกของตัวเองเนี่ยนะจะอยู่คนละศาสนาก็ตามเดินตามหาลูกเพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะสังหารลูกด้วยกับมือของตัวเองไม่อยากให้ใครมาสังหารลูกไหนๆก็จะตายแล้วไหนๆก็จะอะไรครับไหนๆก็จะอยู่กันคนละจะอยู่กันคนละภพแล้วก็ขอสังหารลูกของตัวเองเนี่ยด้วยกับน้ำมือของตัวเองดูความรักพี่น้องครับความรักนะท่านอบูบักรซิดดีกนะครับขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งทำให้ลูกของท่านเนี่ยได้รับฮิดายะห์ได้รับฮิดายะห์อันนี้ผมอยากจะบอกถึงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เหมือนกันนะครับรักลูกรักหลานรักใครก็แล้วแต่สิ่งที่พี่น้องต้องทำคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ต้องทำอย่าตัดหางปล่อยวัดอย่าให้เป็นเหมือนกับกรณีของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มาออกอะไรนะออกยูทูบออกอะไรแล้วก็มาอะไรครับมาประจานอิสลามมาประจานพ่อแม่ของตัวเองสาเหตุหนึ่งก็เพราะว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่แหละนะเลือกวิธีการตัดหางปล่อยวัดไม่เลือกวิธีการในการที่จะนำศาสนาคือมันผิดตั้งแต่ทีแรกพี่น้องต้องเข้าใจคนเป็นพ่อเป็นแม่ไม่เคยหยิบยกไม่เคยหยิบนำศาสนาให้กับคนเป็นลูกให้กับ ให้อากีดะห์ที่ถูกต้องกับเขาให้เตาฮีดที่ถูกต้องกับเขาแล้ววันหนึ่งเขาเป็นแบบนี้ไม่ต้องโทษใครเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ได้เกิดแค่คนนี้คนเดียวครับมันเกิดขึ้นเยอะพี่น้องแต่พี่น้องมีโอกาสติดตามนะคนอาหรับก็มีแบบนี้พี่น้องเชื่อไหมล่ะออกมานี่แหละออกมาอัดออกมาลง YouTube เรียกว่าตัวเองออกจากอิสลามเมื่อก่อนนี่ก็มีเมื่อประมาณ 20-30 ปีที่แล้วเนี่ยคนดังในประเทศไทยเนี่ยประกาศออกจากอิสลามพี่น้องเป็นถึงกระทั่งด็อกเตอร์พี่น้องจำได้ไหมเหตุการณ์แบบนี้มันมีทุกยุคทุกสมัยและมันจะมีอยู่เรื่อยๆมันเป็นเรื่องปกติถ้าหากว่าเรารักลูกของเราแบบผิดที่ผิดทางไม่เอาศาสนาไม่เอาอะกีดะห์ไม่เอาเตาฮีดที่ถูกต้องให้กับเขามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอยู่ทุกยุคทุกสมัยไม่ต้องตกใจเรื่องปกติอย่าไปบังคับมันลาอิกรอฮะฟิดดีนมันอยากจะไปก็เชิญไม่มีปัญหาถ้ามันรู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีจริงอะนะถ้ามันรู้ว่าชีวิตหลังความตายมีจริงเนี่ยนะถ้ามันรู้ว่านรกมีจริงนะมันไม่กล้าออกจากศาสนาอิสลามหรอกครับปัญหาคือมันไม่รู้เพราะอะไรเพราะเราไงพ่อแม่ไงพ่อแม่รักมันไงรักมันผิดที่ผิดทางไม่สอนไม่ให้ความรู้ไม่ให้ความเข้าใจแล้ววันหนึ่งที่มันจะไปเนี่ยไม่ต้องแปลกใจพี่น้องทำไมถึงมีข่าวอยู่เรื่อยๆว่าวันเนี้ยเราจะต้องไปแย่งลูกแย่งหลานแย่งมัยัดมาฝังในกูโบของคนมุสลิมก็เพราะเรานะครับอย่าไปโทษคนอื่นอย่าไปตำหนิคนอื่นตำหนิตัวเองอันนี้ฝากถึงคนเป็นพ่อเป็นแม่ฝากถึงคนที่เป็นพ่อเป็นแม่แล้วมีความรักกับลูกกับหลานและพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะให้ลูกหลานของเราอยู่ในร่องในรอยของศาสนาอิสลามนี่คือความรักของอิสลามคือความรักที่มั่นคงและก็ถาวรพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านนี่แหละผมถึงบอกกับท่านพี่น้องว่าวันนี้เนี่ยความรักของเราจะต้องถูกที่ถูกทางความรักของเราจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ศาสนาได้กำหนดเอาไว้นะขออนุญาตจบกับท่านพี่น้องนะครับเตรียมหลักฐานมาให้กับท่านพี่น้องนะครับเยอะพอสมควรขอจบด้วยกับหะดีษบทนี้แล้วกันนะหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเอาไว้และนักวิชาการก็หยิบยกมาอธิบายอายะห์กุรอานเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายังไงลาตะฮาซาดูวะลาตะนาจาชูวะลาตะบาฆอดูวะลาตะดาบารูวะลาบัยอิบะดุกุมอะลาบัยบะดินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงครับพวกท่านทั้งหลายลาตะฮาซาดูอย่าได้อิจฉาริษยาซึ่งกันและกันนะวะลาตะนาจาชูพวกท่านทั้งหลายอย่าอะไรครับอย่าพยายามเป็นบุคคลที่ขายของตัดหน้าซึ่งกันและกันวะลาตะบาฆอดูพวกท่านทั้งหลายอย่าโกรธอย่าแค้นซึ่งกันและกันวะลาตะดาบารูพวกท่านทั้งหลายอย่าหันหลังให้กันนะวะลาบัยอิบะดุกุมอะลาบัยบะดินและพวกท่านทั้งหลายจงเป็นบุคคลที่อย่าขายของตัดหน้าอย่าเป็นบุคคลที่ขายของแข่งกันนะครับวะกูนูอิบาดัลลอฮิอิขวานันจงเป็นเบ่าของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นพี่น้องมุสลิมอัลมุสลิมูคนที่เป็นมุสลิมนั้นอะคุลมุสลิมเขาเป็นพี่น้องของมุสลิมด้วยกันและยะซลิมูฮูวะลายะฮกิรูฮูคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยนะเขาจะไม่อธรรมกับพี่น้องของเขาคนที่เป็นมุสลิมด้วยกันเนี่ยนะเขาจะไม่ดูถูกไม่เย้ยหยันพี่น้องมุสลิมของพวกเขาวะลายะฮซุลูฮูและคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะเขาจะไม่หันหลังให้ซึ่งกันและกันอัตตักวาฮาฮุนาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงอัตตักวาความยำเกรงมันอยู่ตรงนี้อัตตักวาฮาฮูนาความยำเกรงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ยูชีรุอิลาซอดริฮิซาลาซัมรอตินท่านนบีชี้ไปตรงที่หน้าอกด้านซ้ายของท่าน3ครั้งด้วยกันบอกความยำเกรงมันอยู่ตรงนี้ความยำเกรงมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อยู่ที่ปากไม่ใช่อยู่ที่พฤติกรรมมันอยู่ที่หัวใจพี่น้องครับดังนั้นพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยชี้ไปที่หน้าอก3ครั้งด้วยกันบ บิฮัสบิอิมริอินมินัชชัรรีอัยยะฮกิรอะคอฮุลมุสลิมและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงมันเป็นการเพียงพอแล้วสำหรับคนคนหนึ่งที่จะหลุดพ้นจากความชั่วของเขาการที่เขานั้นไม่ดูถูกพี่น้องคนหนึ่งคนใดของพวกเขานะกุลลัลมุสลิมีอะลัลมุสลิมีฮารอมุนมุสลิมทุกๆคนนั้นเขามีเกียรติของมุสลิมนั้นเป็นที่ต้องห้ามดามูฮูเลือดของมุสลิมนั้นเป็นที่ต้องห้ามวะมาลูฮูทรัพย์สินของมุสลิมนั้นเป็นที่ต้องห้ามวะอิรดูฮูชื่อเสียงเกียรติยศของมุสลิมเนี่ยเป็นที่ต้องห้ามในการที่พวกเราจะไปละเมิดพี่น้องครับยังไม่ต้องดูสังคมไหนนะดูแค่สังคมมุสลิมเราเนี่ยเราละเมิดกันเหลือเกินจริงไหมนะอย่าไปดูสังคมต่างศาสนิกเลยแค่สังคมมุสลิมเราเนี่ยสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพูดเอาไว้เนี่ยเราทำเนี่ยสิ่งที่นบีห้ามเอาไว้เนี่ยเราทำทุกอย่างเลยไม่ทราบว่าอาจารย์อามินมายังครับแล้วนะดังนั้นผมจะบอกกับท่านพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านตรงนี้วันนี้พี่น้องครับถ้าพี่น้องจะรักใครสักคนหนึ่งพี่น้องครับเริ่มจากบุคคลที่พี่น้องรักเนี่ยนะเริ่มจากการที่เราไม่อิจฉากับเขาจากการที่เรานั้นเป็นบุคคลที่ไม่ซอเลมกับเขาไม่เย้ยหยันเขาไม่หันหลังให้เขาถ้าพี่น้องจะรักกันนะทำแค่นี้พอแล้วนะจะไปกอดมันก็ไม่กล้าจะไปจับมือไปหอมแก้มมันก็ไม่กล้าขอแค่พี่น้องอย่าอิจฉาเขาถ้ารักเขานะคิดจะรักใครสักคนเนี่ยรักแบบนี้ก็ได้อย่าไปอิจฉาเขาอย่าไปซอเลมเขาเกียรติยศชื่อเสียงของเขาอย่าไปละเมิดนะครับนี่ก็เป็นการดำรงเอาไว้ซึ่งความรักความยุติธรรมของท่านพี่น้องตามหลักการของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้พูดถึงความรักนะถ้าในประเด็นในเรื่องกรณีของความโกรธมันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งซึ่งมันจะอยู่ในบทเรื่องของอัลวะละวัลบะรอเป็นหลักการหนึ่งของอิสลามเหมือนกันเวลาจะโกรธก็เช่นเดียวกันอิสลามมีแนวทางเอาไว้ให้แต่เอาไว้วันหลังเดี๋ยวเราจะมาพูดกันวันนี้ให้เราเนี่ยเริ่มตั้งปฏิภาณกับตัวเองก่อนว่าถ้าเราจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยนะเห็นพี่น้องคนไหนได้ดีอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าเราจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยอย่าไปริดรอนสิทธิของเขาถ้าจะรักใครเนี่ยอย่าไปรังเกียจรังงอนอย่าไปเย้ยหยันอย่าไปดูถูกเหยียดหยามเขาไม่ว่าเขาจะเป็นพี่น้องมุสลิมของเราจากที่ไหนก็ตามดังนั้นครับพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพรักทุกท่านทำให้ได้แค่นี้แหละพอทำให้ได้แค่นี้แหละพอสังคมของเราจะมีความสุขบนพื้นฐานของความรักที่เรามีซึ่งกันและกันบนพื้นฐานของกิตาบุลลอฮ์และกะซุนนะห์ความโกรธเดี๋ยวในครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะได้มาพูดคุยกันว่าอิสลามกำหนดในเรื่องของความโกรธความเกลียดเอาไว้เช่นเดียวกันแต่โกรธกันยังไงเกลียดกันยังไงอินชาอัลลอฮฺตะอาลาวันนี้นะครับก็หมดแล้วนะครับสิ่งที่ผมได้เตรียมเอามาให้กับท่านพี่น้องในวันนี้นะครับมีสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องแล้วก็มีสิ่งใดที่นะครับผิดพลาดไปต้องขอมาอัฟกับท่านพี่น้องทุกท่านในที่นี้ด้วยความผิดพลาดทั้งหมดมาจากผมส่วนความถูกต้องและความเข้าใจมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับจากลากับท่านพี่น้องวันนี้มีคำถามไหมครับไม่มีนะไม่มีก็อ่านดุอาปิดประชุมนะครับในส่วนของผมนะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลา